คือนี่เป็นไปเที่ยวกันส่วนตัวไม่ได้เป็นไหนนะไม่มีเรื่องงานถ่ายข้อมูลเดี๋ยวเลยนิดนึงติดก็ต้องไปนะฟันที่ติดอ่ะติดก็ต้องขอโทษทุกคนนะที่ว่าไม่ได้ออกมาเพื่อนว่าเรายังไม่พร้อมถ้าติดใจเราเป็นตัวไปเพื่อนเปิดใจเพื่อนที่ติดก็งงเราว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรเรานั่งคุยไปที่เพื่อนเราหายไปเลยมันก็ไม่ได้เพราะทุกคนต้องรอมันลุ้นหาเราที่จะมีเวลาเราต้องให้ได้โมนะแต่ว่าไม่มีเวลาตรงนี้เราเลยอ่ะคนอื่นเขาเสียเพื่อนไปเขาได้ตั้งโต๊ะให้คิดถึงอะไรเพื่อนแต่เขาไม่มีเวลาก็มานั่งเรียนโต๊ะคำถามมานั่งตัดเช็คว่าตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนเลยนะทุกอย่างขอมาในใจทุกคนรู้สึกดีมากเขาถึงเสียก็ถึงจะต่อเลยได้ไหมครับว่าเราไม่ได้เห็นเขาลงไปฝ่ายคนอื่นพูดนั้นเองเสื้อดีๆติดเข้าใจนะติดแล้วโทษตัวเองมาเหมือนกันกับนักตอนนั้นอ่ะเราก็อยากมีเวลาของตัวเองที่จะแบบเป็นดีว่ะคุณพ่อไหมแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยแสดงว่ามันมีการทะเลาะกันจนถึงผักจนตกน้ำตามที่จะตอนนี้กระแสสังคมมาแรงมากเลยมันไม่ได้ทางที่จะเกิดประเด็นนั้นขึ้นอ่ะเรารักกันอ่ะเงินติดตั้งไหนเลยนะงานติดอะไรติดอะลูกต้องเข้าโรงเรียนเนี่ยเขาช่วยเหลือมาตลอดอะถ้าเราผลักเขาหรือเราทะเลาะกันเรียนติดคุกเพราะข้าวตัวเองค่ะมืองานในวงการเงินทุกคนก็ทราบว่าเองรายได้ค่อนข้างดีแต่ตรงเนี้ยเขาเองไม่มีแล้วนะติดลำบากคนเราจะหาความลำบากให้ตัวเองเหรออยากให้ติดตรงนี้ที่ก่อนหน้านี้มีสังคมตั้งข้อสังเกตนะครับว่ากลุ่มคนบนเรือเนี่ยหายไปเป็นวันๆไม่ได้ไปช่วยตามหาแล้วกลับไปปรึกษาผู้ศาสนาอย่างนี้อยากชี้แจงนิดนึงนะครับตอนอธิบายก่อนมีกฎพร้อมไหมต้องหาหลังนั้นก็กลับไปที่เรือได้แล้วคุณเขาออกไปหาต่อเป็นติดที่เบิร์ดที่อยู่บนรถที่เบิร์ดเขาวางทางมาเฝ้าเราว่าเราเป็นน้องผู้หญิงคนเดียวเราก็เลยโทรหาพี่ที่เราอยู่ตรงนี้ให้มาเจอมารับประมาณที่วันนี้เป็นคนมาถามที่ดีนะให้ที่ดีมาช่วยซึ่งเขาก็มารับเราแล้วก็ทำกันบ้านได้กลับไปที่โคกอุ่นเรือจุดแรกที่เราออกไปเนี่ยเราก็ไปเจอตรงนั้นมาคือค่ายของแมวเหมือนน้ำหอมซึ่งเกิดจากโดยโบราณเรือเองแล้วก็ของเด็กในอยู่ตรงนั้นได้ประมาณสองไหนในในคือมันต้องรอครั้งหนึ่งติดจำความร้ายได้ก็ประมาณเดือนเราได้กระเป๋าได้ของประมาณนี้ตัวประเด็นกลับไปดีดูนั้นเป็นประมาณเดือนปีปีหลังกว่าปีที่แล้วคือถึงแบบคือเราแล้วว่าคือกลับบ้านโมนะพี่โมเนี่ยเป็นคนขับรถเอาไปให้คือคนขับที่นั่งรถเป็นรถโมของอะไรก็ดีอย่างนี้ไปถึงก็คือจะอาบน้ำแล้วอีกวันนึงคือเราไม่ได้คิดเรื่องการเข้ามาให้ปักหมุดเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องไปที่ไหนนอกนั้นคือใจเราเพื่อนอ่ะเพื่อนเดินเพื่อนได้กลับบ้านด้วยนะทักบ้านเพื่อนเฮ้ยโทรศัพท์มันไม่อยู่อ่ะหรือมันไปติดเรือไปแล้วไปส่งขึ้นบกมาตั้งหลักอยู่ที่บ้านนี่หรอกคือเราไม่รู้อะไรหมดมันก็ความหวังไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนเรื่องอีกวันนึงตั้งใจจะมาเขาตั้งใจจะมาทุกประเด็นเยอะหน่อยประเด็นสังคมอะไรเองคือเรารู้สึกว่าโอ้มันเรื่องหนักอะเรารู้สึกต้องศึกษาอะไรก็เยอะเราไม่มีหรอกก็เลยเลยแบบทำให้มันช้าเพราะว่าข้างนอกนี่คือหนักมากขึ้นติดไม่เข้าไปอ่านอะไรเลยนะเพราะว่าเราติดไม่เข้าไปอ่านอะไรเลยไม่รู้ว่า